ไอ้เหี้ยกุ้งสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fighter นะครับรายการที่เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของเมนูอาหารที่อยู่ในภาพยนตร์ครับเมนูที่มีการปรุงกันอยู่ในภาพยนตร์เราจะลองมาปรุงกันสดๆร้อนๆแล้วก็มาชิมกันในรายการนะครับอย่างต่ำๆตอนละ1เมนูครับและณขณะนี้นะครับเราอยู่กับ Food Fighter ในซีซั่นที่2นะครับหลังจากซีซั่นแรกเนี่ยเราผ่านกันมาทั้งหมด10เมนูแล้วคิดว่าเป็นเมนูจากภาพยนตร์ต่างประเทศทั้งหมดนะครับทั้งหนังฝรั่งไปจนถึงหนังจีนหนังฮ่องกงนะครับแต่วันนี้เราจะมาพร้อมกับ Food Fighter ที่เป็นเมนูจากภาพยนตร์ไทยครับแต่เดี๋ยวก่อนถึงแม้จะเป็นเมนูภาพยนตร์ไทยแต่ก็ไม่ใช่อาหารไทยนะครับเมนูนี้มาจากผลงานของคุณเต๋อณวพลนั่นเองนะครับกับเมนูจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ครับพอพูดว่าเมนูจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยผมคงไม่ได้กินเกี๊ยวกุ้ง 7-Eleven นะครับหรือว่าไม่ได้ปรุงเครื่องดื่มบำรุงกำลังเครื่องดื่มที่ทำให้ตาค้างไอ้แบบที่พระเอกเทใส่กะลอนแบบนั้นไม่ใช่นะครับแต่เราจะมาปรุงเมนูโปรดของตัวละครยุ่นในเรื่องมีอยู่เมนูเดียวครับที่แกเห็นแล้วเรียกว่าต้องหยุดทำงานนะครับแล้วลงไปปรึกษากับไอ้ไก่ที่อยู่ใน 7-Eleven ว่ากูจะเอายังไงกับมันดีกูแพ้กุ้งนะแต่นี่มันน่ากินมากเลยนะนี่มันอร่อยมากเลยนะผมกำลังหมายถึงเมนูบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์นั่นเองครับตอนหนังเรื่องฟรีแลนซ์เข้าฉายเนี่ยมีคำถามนี้ออกมาเยอะมากนะครับว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งที่ตัวละครยุ่นกินในหนังเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยบะหมี่เกี๊ยวกุ้งที่ในเรื่องเรียกว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งเยาวราชเนี่ยมันร้านไหนจะตามรอยจะไปกินเห็นในหนังแล้วมันน่ากินมากๆสุดท้ายตัวผู้กำกับนะครับคุณเต๋อณวพลออกมาเฉลยนะครับว่าไอ้บะหมี่เกี๊ยวกุ้งที่อยู่ในหนังเรื่องฟรีแลนซ์เนี่ยไม่มีของจริงนะครับเป็นบะหมี่เกี๊ยวที่มีการม็อกอัพขึ้นมาเพราะว่าเขาอยากจะเห็นความเป็นกุ้งชัดๆครับทีมงานทีมพร็อพเนี่ยก็เลยเอาแป้งเกี๊ยวเนี่ยมาห่อกุ้งเป็นตัวเลยครับเพื่อจะได้เห็นว่านี่คือกุ้งเพราะถ้าเป็นเกี๊ยวกุ้งปกติคุณนึกออกใช่มั้ยฮะว่าเกี๊ยวห่อไปแล้วเป็นกลมๆอยู่ข้างในมันไม่ชัดฮะทางด้านภาพมันไม่ชัดว่าเป็นเกี๊ยวกุ้งดังนั้นเขาก็เลยตัดสินใจทำเมนูนี้ขึ้นมาเองครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเป็นคนรังเกียจนะครับกับเกี๊ยวกุ้งที่เป็นแค่แป้งเกี๊ยวห่อกับกุ้ง1ตัวผมว่ามันดูแบบไร้สาระเกินไปครับเกี๊ยวกุ้งมันก็ต้องมีไส้กุ้งแล้วจะมีตัวกุ้งอยู่1ตัวด้วยเนี่ยก็คงจะไม่ผิดอะไรดังนั้นวันนี้เราจะลองมาทำบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์กันครับเรามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันก่อนดีกว่านะครับวัตถุดิบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับคุณกินบะหมี่แห้งใส่อะไรบ้างก็ใส่อันนั้นแหละครับกระเทียมต้นหอมผักกวางตุ้งเส้นบะหมี่ไม่ทำเองนะครับเหนื่อยแป้งเกี๊ยวก็ซื้อมาไม่ทำแล้วเหนื่อย แต่วัตถุดิบสำคัญของวันนี้ต้องเป็นกุ้งครับเพราะว่าเราจะทำเกี๊ยวกุ้งไอ้เหี้ยกุ้งเรามาแกะกุ้งกันก่อนครับกุ้งสดก็ไม่มีอะไรมากมายครับเด็ดหัว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 แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแต่ก่อนทำความสะอาดก็ต้องผ่าหลังนะครับสกิดเอาเส้นดำๆเป็นขี้มันออกไปก่อนครับเราไม่รับประทานเส้นนี้กันนะฮะให้เรียบร้อยครบทุกตัวครับเราจะทำกุ้งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นตัวไส้เกี๊ยวนะครับอีกส่วนนึงจะเป็นตัวกุ้งที่เหยียดยาวแล้วก็มีหางติดอยู่มาในภาพยนตร์นะครับอ่ะขั้นตอนต่อมานะครับเราจะไปเตรียมกระเทียมเจียวกันครับใส่น้ำมันหมูใส่มันหมูลงไปเจียวแล้วก็กระเทียมลงไปเจียวให้หอมเลยครับให้หอมให้กรอบเลยอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะครับใครชอบกินบะหมี่แห้งจะรู้ดีว่ากระเทียมเจียวน้ำมันหมูต้องอร่อยครับบะหมี่แห้งถึงจะอร่อยมันหมูอีกส่วนหนึ่งเอามาสับนะครับสับให้ละเอียดยิบเลยครับเพราะเราจะเอาไปทำไส้เกี๊ยวกุ้งกันครับกุ้งที่ใช้น้ำแข็งเอาไว้นานพอสมควรแล้วนะครับเอาขึ้นมาแล้วอย่าลืมนะครับเราต้องซับให้แห้งสนิทไม่งั้นไส้เกี๊ยวมันจะไม่เหนียวไม่เด้งไม่อร่อยนะครับเอากุ้งแห้งสนิทเรียบร้อยแล้วเอาลงไปใส่ในโบปรุงรสด้วยเกลือใส่พริกไทยนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผงปรุงรสผมใช้ขนอฮ่องกงเติมลงไปด้วยแล้วก็บี้เลยฮะใช้มือบีบบีบบี้ขยี้ให้มันกลายเป็นเมือกแบบนี้นะครับบี้เข้าไปฮะไม่ต้องบดนะฮะไม่ต้องบดไม่ต้องสับแล้วก็เอาแป้งข้าวโพดใส่ครับมันหมูที่เตรียมไว้ใส่เติมเข้าไปเลยทั้งหมดขยี้รวมกันเข้าไปครับขยี้มันขยี้มันแล้วก็อย่าลืมตบ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 เข้าไปฮะให้มันเหนียวครับเพื่อเพิ่มความเด้งให้กับไส้เกี๊ยวนะครับทำอยู่ประมาณ10นาทีนะครับคุณก็จะได้ไส้เกี๊ยวที่เด้งเลยครับแล้วเราก็เอาไส้เกี๊ยวเนี่ยไปพักเอาไว้ในตู้เย็นก่อนครับตอนนี้มาทำตัวแป้งกันก่อนดีกว่านะครับแป้งเกี๊ยวเนี่ยเราซื้อสำเร็จรูปมาก็จริงแต่ว่าใช้สำเร็จรูปมาเลยเนี่ยไม่อร่อยนะครับยี่ห้อไหนก็ตามครับเอามาแล้วก็เอากระดาษรองนะครับกระดาษไขรองแล้วก็
รีดมันออกครับรีดแป้งเกี๊ยวที่ซื้อมาออกให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะใหญ่ได้ให้บางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เราต้องกลับไปกลับมา2ส่วนนะฮะทั้งหน้าและหลังแล้วก็ด้านข้างทะแยงไปทะแยงมาให้มันขยายออกในสัดส่วนของแต่ละด้านที่เท่าเทียมกันนะครับคุณลองดูนะครับแป้งเกี๊ยวที่รีดเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าแป้งเกี๊ยวที่ยังไม่ได้รีดมหาศาลเลยครับคลุมกันเรียกว่ามิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอมันแผ่ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยแป้งมันจะบางครับพอบางลูกแล้วมันจะลื่นอร่อยมากๆเลยครับแนะนำจริงๆครับวิธีการนี้ได้แป้งเรียบร้อยได้ไส้เรียบร้อยเราก็มาห่อเกี๊ยวกันนะครับเอาไส้เกี๊ยววางแล้วก็เอากุ้งเป็นตัววางนะครับห่อแป้งให้หางยื่นออกมาเหมือนในหนังเป๊ะเลยครับเราทำอย่างนี้ครบจำนวนกุ้งที่มีอยู่นะครับไส้เกี๊ยวที่เหลือก็ห่อเป็นลูกไว้แล้วก็จะได้เกี๊ยวจำนวนประมาณนี้ฮะนี่เห็นไหมฮะยาขนาดยังไม่ได้ลวกนะครับเราก็เห็นไส้ข้างในแล้วบะหมี่ครับผมใช้บะหมี่ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบะหมี่สุดพิเศษครับไปได้มาแฟนรายการก็ส่งมาให้เป็นบะหมี่ที่นวดด้วยกระบองไม้ไผ่ครับเหนียวนุ่มอร่อยจริงๆครับเอาเครื่องครบทุกอย่างถึงเวลาต้มน้ำลวกเส้นบะหมี่ก่อนครับเส้นบะหมี่ก็ลวกตามปกติแล้วครับอยากให้เหนียวนุ่มแค่ไหนก็เลือกเอาละกันนะลวกเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมกระเทียมเจียวลงน้ำปลาเหยาะแล้วเราก็ลุกได้เลยครับจริงๆแค่นี้ก็อร่อยมากแล้วนะคือเส้นบะหมี่ยี่ห้อนี้เขาอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวจะพยายามหาลิงก์ให้แล้วกันนะคลุกให้เรียบร้อยครับคลุกให้อร่อยเลยหอมฉุยเลยกลิ่นน้ำมันหมูนี่มันดีจริงๆเอาลวกเกี๊ยวครับเกี๊ยวก็ใส่ไปประมาณอย่างละ3ตัวฮะเป็นตัว3ตัวเป็นลูก2ลูกนะฮะนี่เห็นไหมแป้งบางเฉียบเลยครับเราเห็นตัวกุ้งที่อยู่ด้านในเลยและนี่ก็คือเกี๊ยวกุ้งแบบที่เราทำมาเขาเรียกว่าเรียนแบบจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์นะครับไม่มีหมูปนเลยนะฮะกุ้งล้วนๆเลยแล้วก็มีเป็นลูกอยู่ด้วยเพราะผมว่าถ้าผมตาไม่ฝาดผมเห็นในหนังนะครับว่ามันมีเป็นตัวแล้วก็มีเป็นลูกอยู่ด้วยโรยด้วยต้นหอมครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระเทียมเจียวครับโปะเข้าไปแล้วอย่าลืมกากหมูที่อยู่ในนั้นด้วยนะครับโปะเข้าไปเรียบร้อยครับนี่แหละครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอส่วนรสชาติจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชิมกันครับเรียบร้อยครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ที่เราทำเกี๊ยวกันขึ้นมาเองนี่สดสดร้อนร้อนครับเกี๊ยวกุ้งที่มีไส้เกี๊ยวกุ้งและเป็นตัวกุ้งมีหางออกมามีเกี๊ยวกุ้งที่เป็นลูกๆด้วยและบะหมี่อย่างที่บอกครับอันนี้จับพิเศษเลยฮะบะหมี่ทำแบบโบราณด้วยไม่ได้ทำเองนะครับมันจะเหนื่อยเกินไปน้ำมันหมูหอมมากเลยครับทุกอย่างแบบลงตัวกลมกล่อมมากเราลองมาชิมกันดูดีกว่าครับว่าบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์คราวนี้จะออกมาเป็นอย่างไรครับไอ้เหี้ยกุ้งผมไม่ได้ทำเกี๊ยวกุ้งแบบเอาเกี๊ยวเข้าไปเป็นตัวนะฮะเป็นเกี๊ยวที่มีไส้เกี๊ยวซึ่งมีการปรุงเหมือนเกี๊ยวกุ้งธรรมดาอยู่ในด้วยลองชิมสิออกมาเป็นไงซุปเปอร์กุ้งครับเฮ้ยอร่อยเกี๊ยวไปแล้วต้องบะหมี่บ้างบะหมี่เนี่ยคือจริงไม่ได้ทำนะฮะแต่ว่าลวกแล้วก็ซื้อมาแล้วมันก็อร่อยมากเลยอย่างนี้เลยดีกว่าบะหมี่ตัวนี้เป็นเกี๊ยวเป็นลูกนี่สูตรเกี๊ยวกุ้งอร่อยมากมีกากหมูด้วยมีกากหมูด้วยสัดส่วนนี้ใช้ได้เลยครับสัดส่วนนี้ใช้ได้เลยบะหมี่ก็เหนียวนุ่มการที่เราเอาแป้งเกี๊ยวไปรีดนี่ได้ผลมากเลยครับเพราะว่ามันบางมากครับแล้วเวลากินเนี่ยเกี๊ยวที่ดีมันต้องลื่นฮะถูกต้องตามตำรา 100%บะหมี่เกี๊ยวกุ้งก็ต้องจบด้วยอะไรต้องจบด้วยเกี๊ยวกุ้งเรียกว่าสมบูรณ์แบบครับสำหรับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากปากมอนอร่อยมากน่าไปลวกกินสักชามหนึ่งสำหรับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่องฟรีแลนซ์ครับใครอยากจะลองทำเกี๊ยวดูจะทำเกี๊ยวหมูก็ได้ครับอยากให้ลองวิธีนี้ดูครับ
รีดแป้งเกี๊ยวที่ซื้อมาให้มันแบนๆตอนแรกเนี่ยผมไม่ได้ทำแบบนี้ครับเพื่อให้ได้แป้งแบบนี้เนี่ยผมต้องนวดแป้งขึ้นมาใหม่เองซึ่งมันใช้เวลานานมากแต่โอ้โหนี่เหมือนกับค้นพบทางสว่างเลยครับซื้อแป้งยี่ห้ออะไรมาก็ได้ครับแล้วเราก็มารีดด้วยตัวของเราเองด้วยrolling เหมือนที่เราเอาไว้นวดแป้งปกตินั่นแหละครับแป๊บเดียวครับเราจะได้แป้งเกี๊ยวที่บางแล้วอันเนี้ยมันเป็นแห้งนะยังไม่เห็นผลเท่าไหร่ถ้ามันอยู่ในบะหมี่เกี๊ยวที่เป็นบะหมี่น้ำหรืออยู่ในเกี๊ยวน้ำนะเกี๊ยวที่รีดได้บางๆแบบนี้เนี่ยมันจะลื่นฮะและนี่คือเมนูใน Food Fighter ของเราในคลิปนี้นะครับสำหรับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งจากภาพยนตร์เรื่อง Freelance ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอผลงานการกำกับของคุณเต๋อณวพลนะครับบะหมี่เกี๊ยวกุ้งที่อยากกินมานานแสนนานสุดท้ายได้กินจนได้แล้วอร่อยสมใจจริงๆนะครับเมนูน่าจะกลับมาพร้อมกับภาพยนตร์เรื่องอะไรหรือคุณอยากจะให้เป็นเรื่องไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วเราจะได้มาปรุงชิมกันใน Food Fighter แบบนี้แน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวฟีเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ